หญิงรฐาถามสามีมีความในใจอะไรเหตุเปลี่ยนสิ่งนี้หลังแต่งงาน2เดือนใช้ชีวิตสามีภรรยามาได้2เดือนแล้วสำหรับคู่ของนักร้องสาวหญิงรฐาโพงามกับตุลตุลยเทพเพื่อวิทยาแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าจะเกิดคำถามในใจฝ่ายหญิงหลังฝ่ายชายทำสิ่งนี้ในเฟซบุ๊กของตัวเองทั้งนี้หญิงได้โพสต์ภาพพร้อมเขียนข้อความถามสามีออกสื่อตรงๆว่า2เดือนผ่านไปสามีตั้งรูปแบ็คกราวด์ FBเป็นรูปถัดไปมีความในใจอะไรนะแฮปปี้2มันนิเวอร์ซารี่เลอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีอิงเทาเมจิกเจอร์นี่ทำเอาเพื่อนพ้องในวงการและแฟนคลับเข้ามากเดอะไลท์ไม่ยั้งก่อนจะคอมเมนต์ขำกันรัวๆเพราะทันทีที่เห็นภาพที่สาวหญิงขึ้นเทียบให้ดูแล้วพบว่ามันได้อธิบายคำตอบทุกอย่างไว้อย่างแจ่มแจ้งเลยทีเดียวเผยวัดยอมถอยจนทำกิจกรรมแทบไม่ได้แต่กลับไม่จบหลังสาวคอนโดโวยพระสวดศพเสียงดังเผยวัดยอมถอยจนทำกิจกรรมแทบไม่ได้แต่กลับไม่จบหลังสาวคอนโดโวยพระสวดศพเสียงดังแถมถูกร้องสำนักพุทธเตรียมหัวหน้าเคลียร์ปัญหากันจากกรณีที่ผู้ใช้ TikTok @user dpfrcity โพสต์คลิประบุว่าคุณคิดยังไงกับคนแบบนี้ร้องเรียนวัดสวดศพพร้อมเผยภาพนาทีที่หญิงสาวรายหนึ่งได้เดินทางมาที่วัดบางสแกนอกเพื่อเข้ามาต่อว่าที่ทางวัดสวดศพเสียงดังอ่านข่าวสาวคอนโดติดวัดโวยพระสวดศพเสียงดังทำงานไม่ได้ปะทะคารมเดือดชาวบ้านล่าสุดวันที่19กรกฎาคม65ผู้สื่อข่าวได้เดินทางมาที่วัดบางสแกนอกแขวงตลาดพลูเขตธนบุรีกทมเพื่อพบกับนายจรูญพัฒนะ46ปีเจ้าหน้าที่วัดบางสแกนอกซึ่งเป็นผู้ถ่ายคลิปที่เป็นไวรัลและวิจารณ์กันอย่างร้อนแรงอยู่ในโลกออนไลน์นายจรูญเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่19เมษายน65เวลาประมาณ18นาฬิกาขณะที่ทางวัดมีพิธีสวดศพอยู่ได้มีหญิงสาวรายหนึ่งเข้ามาโวยวายว่าทางวัดสวดศพเสียงดังจนไม่สามารถทำงานได้จึงได้ถามกลับไปว่าเสียงดังอย่างไรจากนั้นก็เกิดการโต้เถียงกันตามที่เห็นในคลิปจะสังเกตได้ว่าระหว่างที่มีการโต้เถียงกันเสียงการสนทนานั้นดังกว่าเสียงพระสวดเสียอีกสักกิปหลังจากนั้นทางวัดได้รับหนังสือร้องเรียนจากสำนักพระพุทธศาสนาว่าให้งดทำกิจกรรมทุกอย่างที่ใช้เสียงสร้างความไม่พอใจกับชาวบ้านที่อยู่ในระแวกวัดจึงรวมตัวกันเพื่อสอบถามถึงสาเหตุที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมต่างๆได้ตนตั้งขอสังเกตว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าหญิงสาวรายดังกล่าวที่เป็นคู่กรณีกันเป็นคนไปร้องเรียนสำนักพระพุทธศาสนาจากนั้นเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาทางคอนโดได้ประชุมกรรมการของคอนโดหญิงสาวรายดังกล่าวได้เสนอกับกรรมการว่าคอนโดควรจะดำเนินการกับการใช้เสียงของวัดแต่ถ้าหากคอนโดดำเนินการไม่ได้ตนจะเป็นผู้ดำเนินการเองจึงกลายเป็นประเด็นปัญหาต่อเนื่องกันมาจนถึงทุกวันนี้แต่วัดก็มีมาตรการในการจัดการใช้เสียงไม่ว่าเป็นงานบวชเราก็อนุญาตให้ใช้เสียงได้แค่ประตูวัดพอเข้ามาถึงก็ต้องเดินเข้ามาโดยห้ามใช้เสียงอย่างงานศพจากที่เคยสวด4จบตอนนี้ก็เหลือแค่จบเดียวทางวัดยอมปฏิบัติตามข้อร้องเรียนทุกอย่างเพื่อให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้แต่ก็ยังโดนร้องเรียนมาโดยตลอดก็ยิ่งสร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้านเพราะไม่สามารถจัดงานมหรสพใดๆได้เลยในฐานะชาวพุทธก็อยากจะฝากไปถึงเพื่อนบ้านว่าตนเกิดในประเทศไทยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นที่ตั้งวัดแค่ทำพิธีกรรมทางศาสนาเป็นกิจของสงฆ์การทำพิธีกรรมต่างๆคงไม่นานเท่าไหร่บางครั้งพระธรรมวัดเย็น
เมื่อก่อนใช้โทรข่งตอนนี้ก็ตัดออกไปชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าวัดมีกิจกรรมใดบ้างจึงอยากขอร้องให้ถอยคนละก้าวเพราะก็เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวของประชาชนโดยในวันพรุ่งนี้วันที่20กรกฎาคมช่วงบ่ายทางวัดบางสะแกนอกจะเป็นคนกลางจัดประชุมหาข้อยุติระหว่างชาวบ้านผู้พักอาศัยคอนโดทั้ง4คอนโดโดยจะเชิญตัวแทนจากคอนโดและชาวบ้านมาพูดคุยพลอยชิดจันทร์อ่านแล้วน้ำตามาลั่นสู้สู้ต่อไปหลังเจอด้วยค่าไลฟ์ขายกะละมังพิมรี่ภายไลฟ์ขายแชมพูทุ่มเทขนาดนี้พลอยชิดจันทร์นั่งไลฟ์ขายกะละมังระดับคนพันล้านเขายังไม่อายทำกินพลอยชิดจันทร์อ่านแล้วน้ำตามาลั่นสู้สู้ต่อไปหลังเจอด้วยค่าไลฟ์ขายกะละมังจากกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเขียนบทความเพื่อให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่หันมาทำธุรกิจเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แต่กลับโดนด้วยค่าและวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาโดยการยกตัวอย่าง2บุคคลผู้มีชื่อเสียงอย่างพิมรี่พายและพลอยชิดจันทร์พร้อมข้อความว่าคนรวยนั่งขายกะละมังคนไม่มีกระตังนั่งโพสต์แต่ปัญหาชีวิตสะดุ้งอยู่นะวันก่อนพลอยชิดจันทร์นั่งไลฟ์ขายกะละมังวันนี้พิมรี่พายไลฟ์ขายแชมพูทุ่มเทขนาดนี้ระดับคนพันล้านเขายังไม่อายทำกินไม่หมิ่นเงินน้อยนี่คือเหตุผลที่ทำไมคนรวยเขารวยขึ้นนั่นก็เพราะเขาไม่เคยหยุดทำระดับพลอยชิดจันทร์พิมรี่พายที่โคตรรวยอยู่แล้วเขาแทบไม่ต้องทำอะไรก็ได้เขายังไม่เคยหยุดยังทำขนาดนี้ต่อไปใครบูลลี่ด้วยค่าแม่ค้าออนไลน์ต้องถามตัวเองแล้วไหมว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าฉันผู้ซึ่งโพสต์ขายสากกระเบือยังเรือรบใครจะรำคาญจะไม่คบจะลบเพื่อนหรือใครจะนินทาด้วยข้าไม่เคยแคร์แม่ค้าจงเจริญขณะที่พลอยชิดจันทร์ก็ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวพร้อมเขียนข้อความด้วยว่าแท็กพลอยกันมาเยอะมากตราบใดที่ยังมีลมหายใจดิ้นรนสู้กันต่อไปนะคะงานไม่หนักเคยฆ่าใครทุกงานที่พลอยทำดีใจที่มีโอกาสได้ทำได้สู้ส่งพลังเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะทุกอาชีพสุจริตไม่ได้ทำร้ายใครทำให้เต็มที่ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดที่สำคัญทำในสิ่งที่รักและรักในสิ่งที่ทำนะคะสาวพลอยชิดจันทร์ยังรีโพสต์ข้อความจากสาวที่เป็นญาติที่ชื่นชมเจ้าตัวพร้อมบอกตอนหนึ่งว่าอยากทำให้ได้แบบพลอยบ้างในกับทุกคนยิ้มแย้มตลอดไม่เคยเผยความโกรธน้อยให้คนอื่นได้เห็นเลยแต่เชื่อว่าพี่พลอยคงมีมุมนี้ในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองแต่พี่ก็สามารถเฮลตัวเองและกลับมาสู้ต่อได้อีกอย่างเป็นแม่ลูกสี่ที่สวยมากดูแลตัวเองสามีดีมากและเลี้ยงลูกเก่งเลี้ยงครอบครัวที่บ้านคือไร้ที่ติดจริงๆชื่นชมจากใจจริงๆนับถือพร้อมข้อความตอบกลับด้วยว่าขอบคุณนะน้องฝันอ่านแล้วน้ำตามาสู้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 ต่อไปเนอะ